สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Butter Station นะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆ นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตนะครับสำหรับช็อกโกแลตนะครับที่เอามาทำเป็นขนมนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นมิลช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะครับก็จะมีหลักๆอยู่แค่ประมาณ3ชนิด3อย่างนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกับ3ช็อกโกแลตนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตก็มีส่วนประกอบอยู่3อย่างเหมือนกันนะครับก็จะมีไขมันโกโก้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อโกโก้นะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีคุณภาพนะครับก็จะมีส่วนประกอบของผงโกโก้นะครับที่อยู่ในดาร์กช็อกโกแลตนะครับ 50% ขึ้นไปนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับสำหรับในการเลือกนะครับช็อกโกแลตมาทำขนมนะครับก็ควรจะเลือกช็อกโกแลตจะเลือกช็อกโกแลตนะครับที่มีผงโกโก้อยู่ในช็อกโกแลต 50% ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นน้ำตาลนะครับก็จะเป็นผงก็จะเป็นไขมันโกโก้นะครับที่มีส่วนผสมอยู่ในดาร์กช็อกโกแลตนะครับในสัดส่วนที่มีความหวานอยู่ด้วยมีความขมนะครับซึ่งดาร์กช็อกโกแลตก็คือมีความขมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความขมนะครับก็จะเป็นขมระดับดาร์กช็อกโกแลตนี่ก็คือเป็นความขมระดับสูงสุดเลยนะครับของ3ช็อกโกแลตนะครับที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปซื้อนะครับมาทำนะครับก็สามารถที่จะดูในข้างแพ็กเกจนะครับว่ามีความเข้มมีความเขาเรียกว่ามีปริมาณของโกโก้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ควรเลือกที่ 50% ขึ้นไปนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับก็คือมิลช็อกโกแลตนะครับมิลช็อกโกแลตก็จะมีส่วนประกอบ3อย่างก็จะมีส่วนประกอบ3อย่างเหมือนกับดาร์กช็อกโกแลตนะครับนั่นก็คือจะมีโกโก้บัตเตอร์นะครับแล้วก็จะมีผงโกโก้แล้วก็มีน้ำตาลนะครับแต่ว่าในปริมาณที่ผงโกโก้ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่า 50% นะครับอาจจะอยู่ที่ 30% นะครับแต่ไม่ถึง 50% ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ 39% นะครับไม่เกินนี้นะครับเรียกว่ามีความเข้มข้นของโกโก้น้อยกว่าดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อสัมผัสนะครับก็จะมีความลักษณะคล้ายเป็นครีมนะครับลักษณะเป็นครีมมากกว่านะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของนมนะครับจะมีความหวานมากกว่าดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สีก็จะเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับจะไม่สีดำนะครับและต่อมาอันดับสุดท้ายนะครับก็คือไวท์ช็อกโกแลตนะครับสำหรับส่วนผสมของไวท์ช็อกโกแลตนะครับก็จะไม่มีส่วนผสมของผงโกโก้อยู่เลยนะครับก็จะมีแต่เฉพาะไขมันโกโก้นะครับแล้วก็จะมีนมนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลเยอะนะครับก็จะมีความหวานไวท์ช็อกโกแลตนะครับจะมีความหวานมากกว่า2ชนิดของช็อกโกแลตที่ได้บอกเพื่อนไปแล้วนะครับซึ่งคนที่ชอบกินหวานๆนะครับก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไวท์ช็อกโกแลตนะครับมาทำขนมนะครับหรือละลายแล้วเคลือบนะครับโดนัทนะครับเคลือบเค้กนะครับอะไรพวกนี้ก็จะมีส่วนผสมนะครับของช็อกโกแลตอยู่ด้วยนะครับในส่วนที่จะเอามาแต่งหน้าขนมนะครับเพื่อนที่ชอบความหวานก็น่าจะชอบไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วคนไหนที่ชอบไม่ขมมากนะครับแล้วก็ไม่หวานมากนะครับก็ใช้มิลช็อกโกแลตนะครับในการทำขนมนะครับส่วนคนไหนที่ชอบความขมนะครับก็ใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับในการผสมนะครับในการทำเป็นส่วนผสมของขนมของเพื่อนๆนะครับก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับใน3ส่วนนะครับช็อกโกแลต3แบบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ